วัสดีครับนักเรียนในครั้งที่แล้วเราได้รู้จักประวัติของชาลส์ดาร์วินบิดาแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการที่ทำให้เราได้รู้ว่าวิวัฒนาการคือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาผ่านช่วงเวลาอันยาวนานซึ่งอาจจะยาวนานเกินกว่าที่ช่วงชีวิตของเราจะพบเห็นได้ครับคราวนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงซากฟอสซิลกันครับซากฟอสซิลไม่ใช่เพียงแค่ก้อนหินธรรมดาแต่เป็นภาพจำลองของสิ่งมีชีวิตที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตกาลนานมาแล้วเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันครับว่านักวิทยาศาสตร์ใช้ฟอสซิลเป็นหลักฐานสำคัญในการระบุถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในอดีตได้อย่างไรครับเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงการเปลี่ยนไปสู่การเป็นซากฟอสซิลได้นั้นถือเป็นเหตุบังเอิญซึ่งมีหลายขั้นตอนและไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนักดังตัวอย่างเช่นซากฟอสซิลอันโด่งดังของลูซี่เมื่อพิจารณาซากฟอสซิลโครงกระดูกของเธอที่ถูกขุดค้นพบจะไม่พบหลักฐานที่บ่งบอกได้ว่าเธอเสียชีวิตแบบไหนเพราะไม่พบร่องรอยของสัตว์กินเนื้อหรือสัตว์กินซากมาพบเธอก่อนที่ร่างของเธอจะเน่าเปื่อยลงไปในตะกอนก้นทะเลสาบซึ่งสัตว์อื่นๆที่มาหากินอยู่รอบๆฝั่งทะเลสาบอาจจะทำให้กระดูกของเธอที่จมอยู่ในโคลนแตกออกหรือกระจายไปก็เป็นได้หรืออาจเป็นเพราะฝนที่ตกหนักค่อยๆพัดพาเอาตะกอนกรวดและทรายมาทับถมฝังทับกระดูกของเธอการทับถมของตะกอนเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายพันปีจนร่างของเธอถูกฝังลึกลงไปหลายร้อยฟุตในระหว่างนั้นแต่ละโมเลกุลของแคลเซียมในกระดูกของเธอจะถูกแทนที่ด้วยแร่ธาตุจากตะกอนกรวดทรายที่ทับถมร่างเธอไว้และได้เปลี่ยนโครงกระดูกของลูซี่ให้กลายเป็นหินไปในที่สุดโดยที่ร่างของเธอยังคงถูกฝังต่อไปอีกหลายพันปีซึ่งในระหว่างนั้นเปลือกโลกได้มีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องแผ่นดินมีการยกตัวขึ้นทำให้ซากฟอสซิลร่างของลูซี่เริ่มเคลื่อนขึ้นมาใกล้พื้นดินมากขึ้นเป็นลำดับเมื่อพายุกระหน่ำลงบนพื้นทำให้ดินตะกอนถูกกัดเซาะและในที่สุดได้นำลูซี่กลับมาอยู่บนพื้นโลกอีกครั้งซึ่งการที่ซากฟอสซิลของเธอโผล่พ้นดินออกมาให้เห็นนั้นทำให้เราได้รู้จักกับบรรพบุรุษของมนุษย์ที่ตายไปแล้วถึงกว่า3ล้านปีและนักธรณีวิทยาทราบได้อย่างไรว่าซากฟอสซิลของลูซี่นั้นมีอายุเก่าแก่เพียงไรที่เป็นเช่นนั้นเพราะนักธรณีวิทยามีเครื่องวัดการแผ่รังสีจากหินซึ่งส่งเสียงออกมาตามปริมาณของรังสีและทำให้หินกลายเป็นนาฬิกาที่ช่วยทำให้เราสามารถวัดอายุของซากฟอสซิลหรือของโลกได้ครับเนื่องจากหินก้อนดังกล่าวมีอะตอมของธาตุยูเรเนียมที่จะสูญเสียอนุภาคซึ่งเล็กกว่าอะตอมไปเรื่อยๆซึ่งการสูญเสียจะเปลี่ยนยูเรเนียมให้เป็นธาตุอื่นๆที่มีอนุภาคน้อยกว่าโดยเรียกกระบวนการนี้ว่าการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีถ้าเราทิ้งยูเรเนียมไว้เป็นเวลานานหลายปีมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดจนกระทั่งกลายเป็นตะกั่วซึ่งเราจะสามารถวัดอัตราเร็วที่มันเปลี่ยนเป็นตะกั่วได้เมื่อเรารู้อัตรานี้แล้วเราสามารถนำหินตัวอย่างมาเปรียบเทียบปริมาณยูเรเนียมและตะกั่วและคำนวณได้ว่าหินก้อนนี้เกิดขึ้นมานานเพียงใดจากการค้นพบกระบวนการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีทำให้เราทราบว่าโลกมีอายุเก่าแก่กว่าที่เราเคยคาดไว้เพราะหินส่วนใหญ่มีอายุเก่าแก่ถึง 4,500 ล้านปีแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะมีหลักฐานอยู่มากมายที่น่าเชื่อถือได้ว่าวิวัฒนาการเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางกายวิภาคหรือหลักฐานทาง DNA ก็ตามแต่หลักฐานที่ซ่อนอยู่ในก้อนหินเหล่านี้กลับเป็นตัวช่วยยืนยันถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ดีที่สุดครับประวัติวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ล้วนถูกบันทึกไว้ในซากฟอสซิลหลายล้านชิ้นจากหินชั้นบนสู่หินชั้นที่อยู่ล่างกว่าเป็นลำดับไปเหมือนกับการเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่อดีตโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างซากฟอสซิลในหินแต่ละชั้นนั้นล้วนเชื่อมโยงถึงกันทั้งสิ้นครับช่วงเวลาทางธรณีวิทยาจะบอกถึงการเรียงซ้อนกันของชั้นหินและการแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละชั้นหินซึ่งเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เราได้ทราบว่าสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้สามารถเชื่อมโยงถึงกันหากย้อนเวลากลับจนถึงช่วงที่ยังเคยมีบรรพบุรุษร่วมกันอยู่หินธรรมดาธรรมดาที่ดูไม่น่าสนใจก้อนหนึ่งอาจกลายเป็นดั่งก้อนทองของนักบรรพชีวินวิทยาฟอสซิลชิ้นนี้เป็นชิ้นส่วนปริศนาที่จะบอกถึงจุดกำเนิดของสัตว์กลุ่มหนึ่งที่ทรงพลังและสง่างามที่สุดในโลกซึ่งสัตว์ชนิดนี้ก็คือวาฬวิวัฒนาการของวาฬ นั้นเป็นปริศนามายาวนานวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับมนุษย์เรามันมีความฉลาดสูงและเลี้ยงลูกด้วยนมแต่ที่แตกต่างจากมนุษย์คือวาฬดำรงชีวิตอยู่ในน้ำสามารถได้ยินเสียงได้แม้ว่าอยู่ในน้ำและยังว่ายน้ำในลักษณะเดียวกับปลาทั้งที่เราทราบว่าบรรพบุรุษสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นจะมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาจากบนบกถ้าเป็นเช่นนั้นบรรพบุรุษของวาฬจะวิวัฒนาการย้อนกลับไปดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้อย่างไรสำหรับคำถามเรื่องวิวัฒนาการของวาฬเป็นคำถามที่ค้างคาใจของฟิลกิงกริชนักบรรพชีวินชาวอเมริกาเขาหลงไหลในวิวัฒนาการของวาฬมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1978เมื่อคณะของเขาไปทำการสำรวจหาฟอสซิลในประเทศปากีสถานและได้พบฟอสซิลกะโหลกสิ่งมีชีวิตฝังอยู่ในชั้นหินครั้งแรกที่พบฟอสซิลนี้กิงกริชเห็นเฉพาะกะโหลกส่วนบนที่ห่อหุ้มสมองอยู่เขาคิดว่าคงจะเป็นกะโหลกของหมาป่าที่มีสมองเล็กมากแต่หลังจากทำความสะอาดฟอสซิลที่ขุดค้นพบพร้อมทั้งได้เห็นส่วนภายในและกระดูกหูที่เปิดออกมากลับพบว่ามันเป็นลักษณะจำเพาะของหูวาฬดังนั้นฟอสซิลที่ถูกขุดค้นพบจึงเป็นกระโหลกของวาฬไม่ใช่ของหมาป่าดังที่สันนิษฐานไว้ตั้งแต่แรกและไม่ใช่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มอื่นๆด้วยกิงกริชจึงตั้งชื่อบรรพบุรุษของวาฬที่ขุดพบในครั้งนั้นว่าพาคิเซตัสถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพบแค่ส่วนกระโหลกของพาคิเซตัสและยังไม่มั่นใจว่าส่วนที่เหลือเป็นอะไรกันแน่แต่นักบรรพชีวินบางคนคาดว่าน่าจะคล้ายกับแมวน้ำนักบรรพชีวินพยายามค้นหาซากฟอสซิลจากหินหลายชั้นเพื่อแสวงหาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหินชั้นนั้นและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหินชั้นอื่นๆซึ่งนั่นก็คือความเชื่อมโยงระหว่างของกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในช่วงเวลานั้นและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่ต่างออกไปครับพวกเขาใช้รูปร่างที่สัมพันธ์กันนี้ในการวาดภาพการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเมื่อมีการค้นพบซากฟอสซิลของสปีชีส์ที่สัมพันธ์กันนักวิทยาศาสตร์จะจับกลุ่มมันไว้ตามความคล้ายคลึงกันนั้นแม้ว่าบางครั้งความคล้ายคลึงดังกล่าวจะไม่ได้ปรากฏขึ้นมาทั้งหมดในครั้งเดียวกันก็ตามตัวอย่างเช่นฟอสซิลหูของพาคิเซตัสที่คล้ายกับฟอสซิลของวาฬแต่ยังขาดลักษณะอื่นๆของวาฬมาประกอบเช่นสันหลังและระยางครับร่างกายของวาฬ นั้นมีเงื่อนงำที่บอกถึงอดีตของมันซุกซ่อนอยู่ภายในนั่นคือมันเป็นสัตว์ยุคใหม่เนื่องจากการที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแต่ฟอสซิลของมันก็มีลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในยุคโบราณด้วยหากเราพิจารณาดูที่ครีบของมันเพราะถ้าเราดูแค่ลักษณะภายนอกครีบของมันจะคล้ายครีบปลาแต่เมื่อศึกษาถึงส่วนประกอบของกระดูกภายในครีบกลับพบว่ามีลักษณะของกระดูกคล้ายกับส่วนประกอบของกระดูกแขนของลิงกระดูกปีกของนกเ
และกระดูกขาหน้าของกบตอนนี้เราจะย้อนกลับไปที่การสำรวจของฟิลกิงกริชนักบรรพชีวินวิทยาและคณะของเขาได้เดินทางไปที่ทะเลทรายในประเทศอียิปต์ซึ่งดูเผินๆไม่น่าเป็นสถานที่ที่จะค้นหาฟอสซิลที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงบรรพบุรุษของวานได้แต่ใจกลางทะเลทรายในอียิปต์นั้นกลับมีบริเวณหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าหุบเขาวานเป็นบริเวณที่มีเนินหินทรายหลายลูกตั้งอยู่บนสันเขาที่เรียกกันว่าหุบเขาวานก็เป็นเพราะว่าได้มีการค้นพบซากฟอสซิลของวานกว่า400ซากโผล่พ้นออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนจากผลของการกัดเซาะของลมและน้ำเนื่องจากหุบเขานี้เคยเป็นทะเลเปิดอันกว้างใหญ่และมีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่มากมายทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหอยกุ้งปูฉลามและมีวานอาศัยอยู่กว่า 5-6 ชนิดกิงกริชตามหาฟอสซิลบรรพบุรุษของวานที่ยังคงมีลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม4ขาที่อาศัยอยู่บนบกได้แก่การมีขาหลังขาหน้าและเท้าเปรียบเทียบได้กับวานในปัจจุบันที่มีครีบซึ่งเหมาะต่อการดำรงชีวิตในน้ำสิ่งมีชีวิตที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงนี้น่าจะมีลักษณะอยู่ระหว่างทั้ง2กลุ่มกล่าวคือเขาตามหาฟอสซิลบรรพบุรุษของวานที่มีขาหลังมีเท้าที่ใหญ่และสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับสัตว์4ขาโดยทั่วไปในที่สุดกิงกริชก็ค้นพบฟอสซิลของตัวเชื่อมโยงที่เขาตามหาคือบาซิโลซอรัสถึงแม้ว่าลักษณะที่พบอาจจะไม่ตรงกับที่เขาคาดหวังไว้หากแต่มันเป็นฟอสซิลของบรรพบุรุษของวานที่ยังมีขาหลังอยู่แม้ว่าขาจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของลำตัวแต่มีเข่าที่สามารถขยับได้และมีนิ้วเท้าหลายนิ้วบาซิโลซอรัสมีชีวิตอยู่เมื่อ 35-41 ล้านปีก่อนส่วนฟอสซิลอีกซากหนึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าวานวิวัฒนาการจากสัตว์บกชื่อว่าซินอนิกส์ซึ่งในสมัยที่ซินอนิกส์เคยหากินอยู่บนบกอาจเป็นไปได้ว่าบางครั้งลูกหลานของมันอาจจะพบว่าน้ำเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ขณะที่ในน้ำก็มีคู่แข่งในการดำรงชีวิตน้อยกว่าบนบกภายหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายล้านปีเกิดกระบวนการกลายพันธุ์และผ่านการคัดเลือกทางธรรมชาติทำให้ขาหน้าของมันเปลี่ยนรูปร่างภายนอกเป็นครีบโดยที่โครงกระดูกภายในยังคงลักษณะระย่างคู่หน้าของสัตว์สี่เท้าเอาไว้ส่วนขาหลังได้เกิดการลดรูปจนไม่ปรากฏออกมาให้เห็นภายนอกร่างกายเปลี่ยนจากที่เคยมีขนปกคลุมเป็นไม่มีขนและเปลี่ยนรูปร่างมาเป็นรูปทรงเพรียวในน้ำที่คุ้นตากันวันนี้เราได้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของวิวัฒนาการผ่านตัวอย่างวิวัฒนาการของวานซึ่งเปลี่ยนจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่เคยอาศัยอยู่บนบกและเคยเดินสี่เท้าเหมือนกับหมาป่าแล้ววิวัฒนาการมาจนกระทั่งเป็นวานที่มีแค่ครีบหน้าคู่เดียวไม่มีขาหลังอาศัยอยู่ในน้ำภายในเวลาเพียง10กว่าล้านปีเท่านั้นเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากใช่ไหมครับในการที่เราได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการอันน่าพิศวงของสิ่งมีชีวิตในการหาหลักฐานต่างๆเช่นการขุดสำรวจซากฟอสซิลก็ทำให้เราได้ซากฟอสซิลเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มหลักฐานที่ชัดเจนของการเกิดวิวัฒนาการอันบอกถึงกำเนิดและประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกตลอดจนความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิตอีกด้วยครับสำหรับคราวหน้าเราจะมาศึกษากันว่าการที่จะเกิดวิวัฒนาการได้นั้นจะต้องอาศัยกลไกใดบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ